ท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับว่าเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้มินพีชยาก็เปิดแถลงข่าวตามนัดหมายครับท่านผู้ชมมินเนี่ยโดยที่มีการประกาศในดิจิทัลฟุตพิ้นเนี่ยก็คือเธอเป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร Chief Communication Officer ค่ะ CCO ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดออนไลน์หรือสื่อสารองค์กรขณะที่เมื่อวานเจ้าตัวเปิดแถลงข่าวพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวกับทนายความด้วยสีหน้าเครียดเลยเริ่มจากการแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายและเธอก็บอกว่าอยู่ใน The Icon Group ในฐานะเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และผู้รับจ้างในฐานะผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรภาษาง่ายๆก็คือ PR ซึ่งมีตัวสัญญาตามกฎหมายคนข้างในบริษัทเขาจะเรียกมินว่าบอสเป็นคำที่เรียกกันเองเพราะเขาอยากจะให้เกียรติเธอบอกเธอทำงานในตำแหน่ง PR และตำแหน่งพรีเซนเตอร์โดยได้ค่าตัวเท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ปกติทั่วไปยืนยันว่าไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นแต่จะได้รับเงินพิเศษซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่ทำในแต่ละเดือนคอนเทนต์ที่ทำในแต่ละเดือนเท่าไหร่ก็จะได้เงินเท่านั้นแต่ยืนยันว่าไม่ใช่คอมมิชชั่นและยืนยันว่าไม่เคยได้เงินร้อยล้านหรือหลายสิบล้านอย่างที่ทุกคนเข้าใจลองไปฟังบางช่วงบางตอนซึ่งคุณมินเนี่ยบอกเลยมาเริ่มร่วมงานกับดีไอคอนได้ปีกว่าและก็ได้ตรวจสอบแล้วได้ข้อมูลเหมือนกับทุกคนตรวจสอบว่าบริษัทจัดตั้งถูกไหมผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเอามาลองใช้จริงแล้วก็ไม่เคยโอเวอร์เคลมแล้วก็เห็นว่าบริษัทได้รางวัลจากสคบด้วยเธอก็ไม่ใช่พรีเซนเตอร์คนแรกที่มาร่วมกับดีไอคอนก่อนหน้านี้ในบิลบอร์ดนี่มีพรีเซนเตอร์ดังๆมากมายที่เคยร่วมงานมาแล้วเธอบอกว่าได้ตรวจสอบเท่าที่คนคนนึงจะสามารถตรวจสอบได้แล้วแม้กระทั่งภาษีว่าเขาจ่ายถูกต้องไหมและช่วงนี้เสียงสั่นๆว่าก็โทษตัวเองว่าเราตรวจสอบไม่ดีพอทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนที่เรารักเธอบอกว่าตั้งแต่เข้ามายังไม่มีจุดไหนของบริษัทเลยที่ทำให้เธอสงสัยภาพลักษณ์ดีเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นพอได้ยินเรื่องความเสียหายเนี่ยได้ยินพร้อมทุกคนเลยตอนได้ยินยอมรับว่าตกใจและเสียใจมากสงสารผู้เสียหายและมินอยากยืนเคียงข้างประชาชนอยากเจอเขาอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเธอยืนยันว่ารูปแบบการขายทั้งแผนการจ่ายแผนการทำทีมแผนการขายไม่ใช่ขอบเขตหน้าที่ที่เธอรับผิดชอบเลยเธอไม่ได้ลงไปถึงการขายไม่ได้ชวนใครมาร่วมไม่มีดาวไลน์ไม่มีแม่ทีมเธอตรวจสอบรอบครอบแล้วแต่ก็ยังพลาดเพราะไม่มากพอหมายถึงความรอบครอบยังโทษตัวเองอยู่เธอบอกว่าเธอมีธุรกิจนะที่บ้านเนี่ยที่บ้านทำธุรกิจด้วยความสุจริตมา30ปีทำอสังหาริมทรัพย์ส่วนเงินที่ได้จากดีไอคอนก็เป็นเงินที่ได้เท่ากับพรีเซนเตอร์ทั่วไปก็คือพยายามจะบอกอะค่ะว่าที่บ้านมีธุรกิจไม่ได้จำเป็นต้องมาทำอะไรแบบนี้อะไรที่เป็นสีเทาเลยดิจิทัลฟุตพริ้นท์ภาพในงานสัมมนาที่เธอขึ้นไปพูดถึงความน่าเชื่อของบริษัทบนเวทีค่ะเธอบอกว่าก็ได้ข้อมูลจากบริษัทในมุมดีหมดเลยนะวันนั้นน่ะก็ตัวเองก็เชื่อจริงๆว่าบริษัทนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ลองใช้เองด้วยให้พ่อแม่ใช้ด้วยถ้าสินค้าไม่ดีจริงหรือมีผลกระทบก็คงไม่ให้พ่อแม่ใช้แน่นอนแต่ยอมรับว่าบางงานที่ไปออกก็มีสคริปต์ซึ่งตัวเองก็จำสคริปต์ไม่ได้ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่จะพูดในตามที่เธอรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือจริงใจรู้สึกเชื่อแบบนั้นจริงๆเธอประกาศกลางการแถลงว่าขอยุติสัญญากับดีไอคอนทั้งหมดเลยค่ะแม้ว่าจะยังไม่มีการตรวจสอบว่าดีไอคอนเนี่ยถูกหรือผิดแต่เธอบอกเธอขอเลือกข้างประชาชนขอเลือกความยุติธรรมและความถูกต้องยืนยันด้วยว่าจะไม่หนีไปไหนจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องรอให้หมายจับออกหลังจากเกิดประเด็นเธอบอกว่าได้พยายามติดต่อกับบอสพอลหรือคุณพอลไป 3-4 วันวันแรกบอกเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอมาตอบสื่อแต่ก็ไม่ออกวัน2บอกจะไลฟ์สดก็ไม่เห็นวันที่3ก็เลยบอกพอไปว่ามินจะแถลงข่าวแล้วนะรอเขาอยู่ 3-4 วันไม่ออกมาให้ความชัดเจนกับประชาชนก็เลยคิดว่าเมื่อบริษัทเลือกจะเงียบและทุกอย่างถาโถมมาที่มินก็ต้องออกมาแถลงข่าวแสดงความบริสุทธิ์และขอโทษประชาชนจริงเธอบอกทำตามตาว่าสิ่งเดียววันนี้ที่เสียใจคือเสียใจที่ประชาชนเดือดร้อนมินโทษตัวเองว่าทำไมปล่อยให้มีผู้เสียหายขนาดนี้แม้มินจะรอบคอบแค่ไหนก็ตามแต่มันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็อยากขอโทษประชาชนด้วยความจริงใจว่ามินเสียใจจริงๆมินเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และเป็นทั้งเขาเรียกว่าผู้รับจ้างผู้รับจ้างในฐานะผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะหรือถ้าเรียกภาษาแบบ
บ้านๆเข้าใจง่ายๆก็คือ PR ค่ะส่วนคนข้างในบริษัทเขาจะเรียกมินว่าบอสค่ะซึ่งเป็นคำที่เขาใช้เรียกมินกันเองแล้วก็ให้เกียรติมินคือต้องบอกว่าณวันที่มินจะก้าวเข้ามาร่วมงานกับบริษัท The Icon เนี่ยมินได้รับข้อมูลเหมือนทุกๆคนที่ได้รับเลยค่ะตั้งแต่มินเข้ามาค่ะไม่เคยมีจุดไหนที่น่าสงสัยเลยค่ะคือภาพลักษณ์อ่ะมันดีเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยค่ะมินเองอ่ะก็เพิ่งได้ยินเรื่องเสียหายของบริษัทวันนี้วันแรกพร้อมกับทุกคนเลยค่ะยอมรับว่าตกใจมากค่ะตกใจแล้วก็พยายามตั้งสติแล้วก็ตั้งรับที่ตกใจและเสียใจอ่ะเพราะว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วมินสงสารเขามากค่ะมินอยากจะเจอเขามินอยากจะรู้ว่าแบบเขาเป็นยังไงบ้างค่ะเงินที่ได้จากบริษัท The Icon เนี่ยก็เป็นเงินที่ได้เท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ทั่วไปเลยค่ะมินไม่ได้ได้เงินเป็นร้อยล้านอย่างที่เขาพูดวันนี้ตัวมินเองมีทางเลือกนะคะตัวมินเองไม่ได้ถูกบีบว่าจะต้องมาทำอะไรที่แบบสีเทาหรือทำอะไรที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเพื่อที่ตัวเองจะได้มีเงินไปเพื่ออะไรอะคะเพราะที่บ้านมินก็มีธุรกิจรองรับอยู่แล้วมีอสังหาอยู่แล้วค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่าตัวมินเองไม่มีหุ้นส่วนไม่เคยลงทุนกับบริษัท The Icon แต่อย่างใดค่ะมินเป็นแค่ลูกจ้างเท่านั้นมินได้ค่าตัวในส่วนเท่ากับพรีเซนเตอร์ค่ะเท่านั้นเลยถ้าลองคิดกันดีๆคือมินไม่มินมีทางเลือกนะคะคือถ้ามินรู้มาก่อนอะมินจะทำไหมอ่ะเขาก็คงมีเหตุผลของเขาอะนะคะแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างมันช้าไปหมดเนาะจนทำให้เกิดความเสียหายแบบประเมินค่าไม่ได้วันนี้มินก็เลยอยากจะ ออกมาพูดด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ขอยุติสัญญากับบริษัทไม่ว่าจะมีการตรวจสอบว่าถูกหรือผิดณวันนี้แต่วันนี้มินเห็นแล้วว่าบริษัทไม่ได้ออกมาปกป้องเราเลยค่ะมินคงไม่โทษใครนะคะคือมินก็สิ่งเดียวที่วันนี้มินเสียใจคือมินเสียใจที่ประชาชนเดือดร้อนมินโทษตัวเองว่าทำไมปล่อยให้มีผู้เสียหายขนาดนี้ถึงแม้มินจะรอบคอบแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะมินก็อยากจะขอโทษประชาชนด้วยความจริงใจเลยว่ามินรู้สึกเสียใจจริงๆค่ะมินก็พูดได้เลยว่ามินมีทุกวันนี้เพราะประชาชนวันนี้มินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะหลังจากนี้มินไม่หนีไปไหนวันนี้มินอยากที่จะยืนเคียงข้างเขาแล้วก็ช่วยทุกสิ่งที่มินสามารถช่วยได้ค่ะทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พนักงานรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในการที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดค่ะบอสคนเดียวเลยไม่เอาประชาชนมินก็ไม่มีอะไรจะพูดค่ะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมขณะที่แน่นอนวันนี้ Digital Footprint อย่างที่ว่าเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่ต้องตอบคำถามรวมถึงเข้าสู่กระบวนการเราจะปิดท้ายซึ่งเป็นคลิปที่มินขึ้นพูดบนเวทีซึ่งเมื่อวานนี้เธอบอกว่ามันก็มีสคริปต์แต่เธอก็พูดจากความรู้สึกของเธอด้วยใช่เธอรู้สึกเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆเลยค่ะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกต้องและคุณตัดสินใจถูกแล้วค่ะไม่ใช่เพียงแค่พรีเซนเตอร์แต่มินตัดสินใจเข้ามาเป็นบอสมินของครอบครัวที่ไอคอนกรุ๊ปเลยค่ะนั่นเป็นสาเหตุค่ะที่ทำให้มินตัดสินใจก้าวเข้ามาทำงานอย่างหนักแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการและการเติบโตและร่วมแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันวันนี้นะคะมินก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มินทำจะช่วยทุกคนได้มากหรือน้อยแต่อยากให้รู้ว่าสิ่งที่มินทำนะคะทำด้วยใจและทำเต็มที่ในทุกเวลาที่มินมีเหลืออยู่บอกได้เลยค่ะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่